ัสดีฮาวาวฉันฟังอยู่เปิดกระจกฝั่งซ้ายเอาร้ายก็โอเพ่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการสยามเช็คอินค่ะวันนี้นะคะแอนก็จะพาทุกคนไปอัปเดตเทรนด์กันที่ Great Wall Motor ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาเพิ่งเปิดตัว GWM Experience Center ค่ะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคะที่ไอคอนสยามนี่เองค่ะGWM Experience Center แห่งนี้นะคะเขาก็ตั้งใจให้ที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ The Fourth Space นะคะหรือว่าพื้นที่ที่4สำหรับทุกคนนั่นเองเป็นพื้นที่ในดวงใจเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมมาเรียนรู้นะคะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ค่ะคุณผู้ชมโซนที่แอนอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นโซนจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันล้ำสมัยค่ะที่ทาง Great Wall Motor นะคะภูมิใจนำเสนอมากๆและพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองค่ะเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนนะคะเข้ามานั่งพูดคุยกันก็ได้นะคะเพราะก็ยังมีจอโปรเจคเตอร์นะคะขนาดใหญ่อีกด้วยนะคะเพื่อรองรับในการทำกิจกรรมในส่วนพื้นที่ตรงนี้ด้วยค่ะจอ LED ขนาดยักษ์เลยค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วเราก็สามารถสวายนะคะดูรถได้รอบคันเลยและเราก็เดินมาที่โซนด้านบนนะคะของ GWM Experience Center นะคะเพราะว่ามีอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของที่นี่ค่ะก็คือสไลเดอร์ค่ะเสียงกล้องนี้ไหมคะเพราะว่าสไลเดอร์นี้นะคะมีความสูงถึง 6.9 เมตรนะคะแล้วก็ยาว15เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเล่นนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ด้วยค่ะก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะทุกคนก็คือเราเอาตัวเข้าไปในนี้โอเคค่ะงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมนะคะที่สนุกสนานไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือการตกแต่งรถยนต์ในฝันผ่านเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ทาง Great Wall Motor ได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะมาเติมแต่งจินตนาการความคิดสร้างสรรค์กันค่ะจะมีให้เลือกทั้งตัวแบ็คกราวด์นะคะแล้วก็จอด้านนี้ก็จะเป็นจอสำหรับตกแต่งตัวรถยนต์นั่นเองค่ะจะมีโซนต่างๆแล้วนะคะที่นี่ยังมีโซนคาเฟ่อีกด้วยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ GWM Experience Center ครับรับอะไรดีครับขอเป็นคาปูชิโน่แก้วนึงค่ะแล้วก็คาราเมลแมคเคอาโต้อีกแก้วค่ะได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอบคุณค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดรอรับกาแฟนั่นเองค่ะโอ้ยบอกเลยว่ายังมีจอ LED แบบนี้สวยมากเดี๋ยวเราจะให้พี่นะคะเขามาเสิร์ฟก่อนแล้วมาดูพร้อมกันว่ามันมีอะไรที่พิเศษยิ่งกว่านั้นอีกค่ะโอ้กาแฟมาเสิร์ฟแล้วค่ะกาแฟให้อร่อยขอบคุณค่ะจอ LED อันนี้นะคะมีความพิเศษยังไงมาดูใกล้ๆเลยค่ะคุณผู้ชมเราสามารถกดปล่อยปลาได้ตึ้มมาแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยเต่ากันค่ะดอกบัวค่ะให้ทุกคนได้แชร์ไอเดียนะคะขึ้นจออีกด้วยค่ะรสชาติกลมกล่อมมากค่ะที่นี่เนี่ยยังมีโซนเอาท์ดอร์ด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวแอนจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศเอาท์ดอร์กันค่ะGWM Experience Center นะคะก็เปิดให้บริการแล้ววันนี้นะคะที่ชั้น3และ4ค่ะที่ไอคอนสยามนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะหรือว่าจะมาสัมผัสประสบการณ์แบบแอนนะคะได้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะจะมีพี่ๆนะคะคอยให้คำแนะนำและก็คอยอำนวยความสะดวกอยู่ด้วยค่ะและทุกคนนะคะสามารถเช็คกิจกรรมนะคะหรือว่าจะจองการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆนะคะโดยผ่านทางแอปพลิเคชันของ GWM ได้เลยค่ะฮอตไอเทมสินค้าสุดพิเศษจากลอฟใครที่เป็นสาวกไลน์เฟรนด์ไม่มีเซตนี้ไม่ได้เลยกับอีลาโก้เอ็กซ์คลอสไลน์เบอร์เกอร์ไทม์โปร
ร้อมเสิร์ฟแล้วทั้งพี่บราวน์และน้องโคนี่และแซลลี่มาเต็มเซตกันไปเลยหมดปัญหาเรื่องผ้าไม่แห้งแม้ฝนจะตกด้วยเครื่องอบผ้าแถมฆ่าเชื้อเครื่องนี้เครื่องอบผ้าขนาดพอเหมาะ14ลิตรฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ถึง3ชั้นช่วยหมุนเวียนการอบแห้งที่อุณหภูมิปานกลางโดยไม่ทำลายเนื้อผ้าของคุณสามารถช็อปได้ที่ Loft สาขาสยาม Discovery และ Icon สยามหรือ LINE Official @1 สยามโอกาสดูรายการทำอาหารค่ะแล้วก็อยากกินอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมมากๆบอกเลยนะคะว่าที่นี่มีเมนูดั้งเดิมสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยค่ะกับร้านบ้านคณิษฐา The Heritage ค่ะนอกจากอรรถรสอาหารที่ว่าอร่อยเลิศค่าแล้วนะคะการที่เราได้นั่งรับประทานอาหารพร้อมกับเห็นวิวโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นวิวทิวทัศน์สุดอลังการของเมืองแบบ180องศาแบบนี้นะคะก็ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับมื้อพิเศษแบบ New Normal กันได้ดีทีเดียวเลยค่ะและเมนูแรกของแอนนะคะที่แอนอยากจะลองชิมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของแอนเลยที่จะได้ลองลิ้มรสชาตินะคะอาหารไทยโบราณแบบดั้งเดิมแบบนี้นะคะก็คือเมนูข้าวแช่ชาววังน้ำดอกมะลิค่ะอร่อยมากค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกที่น่าประทับใจสุดๆเลยหมูสะโรงหมี่ซั่วภูเก็ตค่ะทุกคนน่าจะรู้จักนะคะจากเรื่องบุพเพสันนิวาสนั่นเองค่ะแกงสิงหนปีกไก่ทรงเครื่องค่ะสันนิษฐานนะคะว่าแกงโบราณนี้เข้ามาในแผ่นดินสยามโดยชาวสิงหนค่ะจากประเทศศรีลังกานะคะแล้วก็อพยพมาตั้งรกรากในไทยในสมัยรัชกาลที่2ค่ะเมนูแซงวักกุ้งแม่น้ำปลาดุกฟูนะคะเป็นเครื่องจิ้มอย่างนึงนะคะชาวบ้านเนี่ยจะทำด้วยไตปลาเมื่อนำเข้ามาเป็นเครื่องเสวยในวังจึงมีการปรับใช้กุ้งนางมาแทนไตปลาค่ะจึงมีชื่อแซงว่ากุ้งตั้งแต่นั้นมาเมนูฉูฉีกุ้งอยุธยาค่ะก็เป็นแกงคุกคิกชนิดหนึ่งค่ะที่นิยมปรุงกับเนื้อสัตว์จำพวกกุ้งหรือปลาต่างๆค่ะสำหรับเมนูนี้ก็คือขนมโคนั่นเองค่ะขนมบุงอัดเป็นขนมโบราณนะคะก็จะราดด้วยน้ำกะทิเพื่อนๆ นะคะสามารถมาดื่มด่ำสัมผัสรสชาติอาหารไทยโบราณแบบดั้งเดิมได้นะคะพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้นะคะได้ที่ร้านบ้านคณิษฐา The Heritage ชั้น4ไอคอนสยามค่ะนะคะก็มาแนวเกาหลีกันบ้างค่ะกับร้าน Night to Meet You อยู่ที่ชั้น5ไอคอนสยามค่ะก็มาในคอนเซ็ปต์ Night to Meet You on Cruise ค่ะให้สมกับที่เราเนี่ยทานปิ้งย่างอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะสาขาที่ไอคอนสยามนะคะเป็นสาขาเดียวนะคะที่มีโซจูบาร์ค่ะซึ่งจะให้ฟิลเหมือนเราเนี่ยอยู่ที่คาสิโนนะคะเขามีการตกแต่งร้านให้ดูมีชีวิตชีวามีความคึกคักนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้ามาชิมที่สาขานี้นะคะจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการปิ้งย่างที่สมบูรณ์แบบทั้งเรื่องรสชาติและบรรยากาศแน่นอนค่ะส่วนเมนูของทางร้านนะคะก็จะมีเมนูที่เป็นทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูนั่นเองนะคะแต่ว่าที่เด็ดอยู่ที่เมนูนี้ค่ะเป็นเมนูหมู3ชั้นรมควันชิ้นหนากำลังพอดีนะคะและที่ร้านนะคะก็ยังมีพี่พนักงานนะคะคอยย่างให้เราด้วยค่ะเราไม่ต้องย่างเองนะจ๊ะทุกคนเมนูใหม่สุดพิเศษของทางร้านหมูสไลด์ราดซอสลูกแพนั่นเองค่ะก็ยังมีเมนูที่ฮิตสุดๆกับเมนูปูทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีนั่นเองค่ะใครที่ชอบทานซุปกิมจิซุปเกาหลีต่างๆนะคะต้องเมนูนี้เลยค่ะซุปเต้าหู้อ่อนต่อไปนะคะเป็นเมนูปลาหมึกผัดเผ็ดจ้าและทางร้าน Night to Meet You นะคะก็ยังมีอีกบรรยากาศนึงนะคะให้ทุกคนได้ทานปิ้งย่างที่ไม่เหมือนใครนะคะกับบรรยากาศเอาท์ดอร์นั่นเองค่ะใครที่กำลังมองหาร้านอาหารมื้อหนักๆที่เป็นแนวปิ้งย่างแบบนี้นะคะพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอลังการแบบนี้นะคะมาได้เลยค่ะที่ไอคอนสยามนะคะกดลิฟต์มาที่ชั้น5ค่ะแล้วก็ตรงมาที่ร้าน Night to Meet You ได้เลยจ้าหวังว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆจะได้อิ่มหนำจุใจนะคะกับสิ่งที่แอนพาทุกคนนะคะไปชิมไปชมกันเนาะสำหรับวันนี้แอนและสยามเช็คอินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ